ครับสวัสดีครับมื้อนี้กับพ่อกันอีกแล้วเนาะครับเนาะกับรายการอาหารของพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ให้หีบโหใหญ่ครับก็อันดับแรกก็ขอสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะครับที่ติดตามในรายการอาหารของพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ให้หีบโหใหญ่ครับก็ขอขอบคุณหลายๆที่มื้อใดก็มาคอยเบิ่งคอยชมว่ามื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนสิเฮ็ดหยังให้กินเนาะว่าซั่นก็ขอขอบคุณหลายๆครับท่านทั้งหลายที่คอยเบิ่งอยู่หน้า YouTube ขณะนี้นะครับมื้อนี้ก็สิมีอาหารมาเสนอคือเก่าหน่อยครับเป็นหยังถ้ามื้อนี้คือสิเห็นนอนลอยๆอยู่คือสิปลาวันบ่ท่านปลาทูมันก็สิเป็น2เนาะ2ตัวปลาทูนี่คือปลา2ตัวแต่นี่ปลาตัวเดียวก็สิเป็นปลาวันนะครับสิป่นปลาวันปลาทูนี่แหละครับปลาทูแม่กองข้อหักหน้าก่อข้อหักนี่แหละเป็นปลาทูของแม่กองนะครับสิป่นจังไดติสิป่นสดๆบ่ครับสิทอดซะก่อนทอดให้สุกแล้วก็มาป่นแห้งๆครับอันนี้คือสูตรป่นแห้งๆเป็นป่นปลาทูสูตรแห้งๆนะครับสำหรับเครื่องก็สิมีหยังแน่มีต้นหอมผักชีกับหอมแดงแล้วก็พริกสดแล้วก็ปลาทูแล้วก็อาหารกินผักกินกับก็สิมีบักเขือกับผักกวงตุ่งนะครับสำหรับเครื่องปรุงรสก็สิมีน้ำปลาแดกต้มน้ำปลาแดกแล้วก็ชูรสน้ำปลานิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเห็นแล้วว่าส่วนผสมทั้งหลายคืออย่างแน่หรอขั้นตอนในการเฮ็ดนี่ครับบัดนี้เอ้าตามมาตามพ่อใหญ่อ้วนมาเลยกันชาว YouTube ที่น่ารักทุกคนก็ตามมาเดี๋ยวสิพาไปเฮ็ดเบิ่งว่าสิทอดจังไดทอดซําไดเขาเรียกว่าป่นปลาทูทอดนี่เฮ็ดจังไดครับตามมาเด้อครับเด้อนี่ครับกระสีหยิบใส่ครับโอ้โหหางขาดอ้าวหยิบใส่มาทอดครับทอดนี่แหละครับทอดให้ปลาทูสุกนะครับทอดกรอบๆนี่แหละสำหรับกระทานี่ก็คือต้องขั่วคือเก่าแหละครับขั่วพริกเนี่ยครับขั่วพริกครับหอมแดงครับครับครัวคือเก่านี่แหละครับคือเราเขาบ่มีเตาเขาบ่มีเตาทานเขาก็ต้องครัวเอาใส่เตาแก๊สแล้วครัวเอาธรรมดาตามบ้านนอกเข้าเสถียรเพิ่นกับปีเงานะครับก็คือปีเงาเสียบไม้แล้วก็เกี่ยวนะครับก็สีแซ่บคือกันหอมคือกันอันนี้ก็หอมคือกันแหละครับนี่ก็หอมคือกันเนี่ยโอ้เหลืองห้อยๆตัวนี้นะครับปลาทูแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวปลาวันเพราะมันปลาทูเพราะว่าเป็นปลาที่หนึ่งมาแล้วกะมาทอดแป๊บเดียวกะสุกนะครับเบิกไปเรื่อยๆแล้วกันนี่ครับขวดทั้งสี่แล้วครับตามพ่อใหญ่อ้วนมาเรื่อยๆครับตามพ่อใหญ่อ้วนมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยเฮ็ดตามขั้นตอนนี่แหละครับเฮ็ดไปน้ำเบิ่งไปพร้อมเบิ่ง YouTube ไปพร้อมเฮ็ดไปน้ำตามนี่แหละครับแซ่บแน่นอนครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์แซ่บแน่นอนนี่ครับก็สิสุกแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมสิเอาไว้ใส่จานไว้ซะก่อนผมสิรอผมขั่วปิดแก๊สซะก่อนเนาะปิดแก๊สนะครับสุกแล้วล่ะครับบัดนี้ก็เหลือขั่วกับพริกแล้วครับเนาะเอาไว้ไว้ซะก่อนแล้วขั่วพริกมาดิเอาล่ะครับขั่วไปซะก่อนขั่วให้สุกให้หอมสุกขั่วให้หอมมันคือพี่ใหม่น้ำมันนั่นสิล่ะเออแม่นนี่แหละผมเอาทับพี่ทีตัดปลาวันเมื่อกี้นี่โอ้ยปลาทู่เมื่อกี้เอามาขวานมันจะเล่นไม่ติดผมปฏิเปลี่ยนใหม่ปฏิเปลี่ยนตามใหม่ครับติดตามนี่โอเคเดี๋ยวผมบอกว่ามีอันนี้นั่นใหม่ครับเป็นยังนะครับใหม่ก็ดีมันจะได้สุกเร็วขวานไปเรื่อยๆครับขวานให้มันสีเหม็นเหมือนงานไม่ต้องหอมเวลาเข้าไปตำเนี่ยมันจะหอม
บิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เบิ่งขั่วบักพริกซะก่อนเนาะต้องแต่นี่แหละครับสำหรับชาว YouTube ทั้งหลายก็สิได้เบิ่งพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นี่เฮ็ดกับเขาให้เบิ่งจังซี่แหละครับสุมือบางครั้งอาจสิเคยเฮ็ดอยู่แล้วหรือว่าสิบ่เคยเฮ็ดก็ครับเบิ่งแล้วกันนะครับหรือว่าอยากเฮ็ดน้ำพ่อใหญ่อ้วนก็เอาเฮ็ดเบิ่งว่าสูตรนี้มันสิแซ่บคือเราว่าบ่ก็ลองเบิ่งนะครับเด้อพี่น้องชาว YouTube ทั้งหลายก็ไปตามพ่อใหญ่อ้วนไปแล้วกันนี่ครับพ่อแล้วล่ะครับแล้วก็ปิดแก๊สครับปั๊บก็ปิดตั๊กเนี่ยตั๊กใส่ครับตั๊กใส่ครกก่อนพอเฮ็ดตั้งไหนหลังจากนี้แล้วก็ไปตำล่ะครับย่าล่ะก็ไปตำเมื่อกี้หลังจากแล้วเราเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือ1พักด้วยครับนี่แหละ1พักกินกับบางคนก็มักสดบางคนก็มักบ่สดแล้วแต่บางคนก็มัก1บางคนก็มักสดนะครับแต่ว่ามื้อนี้ก็สิเป็นพัก1นะครับก็ตั้งไว้ซึ้งนี่ล่ะย่ําใดก็เดี๋ยวสักพักนึงคือสิสุกนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่าป่นปลาเนี่ยป่นปลาทู่ทอดเนี่ยสิเฮ็ดจังได๋นะครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งจุดนั้นให้มันแล้วซะก่อนนะครับเนี่ยครับหลังจากเอาบักพริกกับหอมแดงมาแล้วก็ตําครับตําตําเดี๋ยวพ่อพี่ให้ไปเบิ่งไก่ด้วยครับว่าเพิ่นตํานี่ครับตําอุ๊ยนี่ครับอย่างห้องจังหน่อยด้วยครับเด้อคั่นคนไก่บ้านเขาเจ้าสิหนวกโอ้เอาผ้าก็ได้เอาหยังก็ห้องจังหน่อยมันจังบ่ดังนี่ครับตําครับตําให้มันแหลกตําให้มันแหลกครับตําแล้วๆเพิ่นก็สิแกะเด้ครับเพิ่นสิแกะให้เบิ่งพร้อมว่าเพิ่นสิแกะจังไหนนะครับมื้อนี้มีแม่บ้านเพิ่นมาซอยแม่บ้านคนเก่งนี่แหละครับเพิ่นก็ซอยซุมื้อนั่นล่ะแต่ว่าบ่อยากทายเพิ่นบ่อยากทายให้เพิ่นออกครับนั่นแหละครับกับมื้อนี้เพิ่นทายเพิ่นจังน้อยนะครับนั่นแหละครับเห็นแต่มือแต่แขนก็โอเคล่ะครับเพิ่นก็ซอยซุมื้อนั่นแหละซอยเฮ็ดอยู่ซุมื้อเพราะว่ามันเฮ็ดผู้เดียวก็บ่ทันเพิ่นก็นั่นแหละครับนี่ปลาทู่ครับเพิ่นก็สิแกะนี่บัดนี่นะแกะอันนี้คือปลาทอดปลาทู่ไอ้เขาเอิ้นป่นแห้งป่นปลาทู่แห้งเขาเอิ้นจังซั่นครับสูตรนี้เป็นการป่นปลาทู่แห้งแซ่บเด้ครับสูตรนี้บ่แม่นธรรมดากินแล้วบ่อยากว่างพุ่นเด้ครับเป็นนี่หยังสีแซ่บที่นี่ว่าการซื้อปลาทู่นี่ก็เบิ่งนิดนึงคันซื้อตัวใหญ่ๆจักหน่อยได้ก็ให้ซื้อตัวใหญ่ๆเพราะว่ามันมั่นดีเวลาเฮามาทอดแล้วก็แม่แกะหลอดลาบเนี่ยไอ้ป่นเนี่ยมันสีแซ่บนะครับก็จะเสาตัวน้อยหลายนะครับเนี่ยครับเพิ่นแกะแล้วเพิ่นแกะแล้วเพิ่นก็สิใส่ครกหั่นล่ะใส่ครกนะครับเพิ่นก็สิใส่ครกเบิ่งครับเบิ่งแค่นี้แหละครับขั้นตอนมันก็บ่ได้ยากหยังนะครับก็บ่ได้ยากหยังเนี่ยแล้วก็ตําแค่นี้นะครับตามตําให้มันเข้ากันครับแบบพริกกับหอมแดงนั่นแหละครับที่เฮาเอามานั่นแหละนี่ครับมีการหั่นหอมใส่จักหน่อยครับเฮ็ดไปโหลดครับเฮ็ดตั้งไหนก็แซ่บครับสุดเห็นบ่ใส่ไปแล้วพอแล้วตําดีๆแล้วตั้งไหนก็แซ่บอ
นี่ครับใส่หยังครับบัดนี้ก็คือใส่น้ำปลาแดกคือเอาล่ะครับที่ขาดบ่ได้ก็คือน้ำปลาแดกก็ใส่ชูรสครับใส่ชูรสไปนิดนึงบ่ต้องใส่หลายเด้อครับเข้ามาชูรสนี่ใส่พ่อแซ่บๆนั่นทีนี้ก็อีกอย่างที่ขาดบ่ได้เด้อครับในสูตรนี้คือบักนาวครับต้องใส่บักนาวใช้บักนาวให้สีเปรี้ยวๆสมๆจักน้อยนึงบ่ต้องใส่หลายดอกใส่จัก2นิ้มก็พอแล้วครับตามรสเนี่ยแค่นี้ก็สิแซ่บแล้วนี่ครับบัดนี้เบิ่งแม่บ้านสิซิมให้เบิ่งบัดนี้เพิ่นสิซิมให้เบิ่งคือสิแซ่บอยู่ดอกเดี๋ยวเบิ่งนี่แหละครับพี่น้องซุมื้อนี่ง่ายอยู่ล่ะครับเพราะว่าอยากเฮ็ดหยังกินก็พ่อแม่เฮาอาจสิบ่มีเวลาในการบอกในการสอนบางสิ่งบางอย่างก็เพิ่นบ่มีเวลาครับบ่ได้โทษเพิ่นเด้เพิ่นบ่มีเวลาเขาก็มาเปิด YouTube นี่ล่ะครับอยากเบิ่งหยังก็เปิดมาโหลดช่องพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ใหญ่อยู่โพใหญ่นี่ล่ะสิมีรายการอีสานอาหารอีสานหลายๆอย่างให้พี่น้องที่สนใจน่ะเบิ่งนะครับแล้วเราได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมสิยกให้เบิ่งนะนี่ครับแล้วล่ะครับแค่นี้แหละครับนี่เหรอคือป่นปลาทูแห้งครับแซ่บครับแซ่บอีหลีเดี๋ยวผมชิมมันกันน่ะโอ้ยแซ่บอีหลีแซ่บเป็นตะไนไปบ่ทันได้กินจะเฝ้าหยังได้ครับนะจะเฝ้าไปใส่นะครับบ่ทันได้กินครับสำหรับมื้อนี้ป่นปลาทูแห้งโอ้ยเผ็ดอย่างแซ่บเลยทั้งเผ็ดทั้งแซ่บมื้อนี้โอ้อย่าเสียผมกลืนน้ำลายซะเลยมันเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บสำหรับมื้อนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาว YouTube ทั้งหลายนะครับที่ติดตามเบิ่งพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายหีบโผใหญ่ตั้งแต่เริ่มแรกยันปานนี้นะครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับก็ลองเฮ็ดกินเบิ่งครับเฮ็ดกินเบิ่งอยากเฮ็ดแบบใดก็เฮ็ดตามพ่อใหญ่อ้วนนี่ล่ะเฮ็ดไปตามเราบอกนะครับเฮ็ดกินเบิ่งแซ่บแน่นอนครับก็สมมุติถูกอกถูกใจนะครับในการเบิ่งรายการอาหารของพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายหีบโผใหญ่เนี่ยก็ไปกดติดตามให้กำลังใจเราในเด้อนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิก YouTube ทั้งหลายครับสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนครับสวัสดีครับ